ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่แมวโลบัคฟุตบอลหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพี่หาให้เติมโลบัคกับ TNZ Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Discord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอดหากใครกำลังหิวโลบัคแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเรท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ Fresa Shop ร้านเติมโลบัคเรท6รายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิลเซอร์เกอร์นะครับในวันนี้เราจะพาทุกคนมายังแมป Bee Swarm Simulator นั่นเองซึ่งวันนี้พี่จะพาทุกคนไปเจอกับอีเวนต์ Lady Player 2ใช่แล้วเขาเพิ่งเข้ามาในแมป Bee Swarm นี้นั่นเองโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเหมือนเดิมนะจ๊ะทีนี้เราจะมาเริ่มที่ว่าการจะทำอีเวนต์นี้เราเป็นจะต้องใส่โค้ดก่อนใส่โค้ดยังไงก็ไปที่รูปฟันเฟืองซิสเต็มตรงนี้แน่จะมีให้ใส่โค้ดตรงซ้ายบนนี้เนาะโอเคลองพิมพ์ตัวใหญ่ตามนะแต่พี่ไม่รู้พิมพ์ตัวเล็กได้หรือเปล่าทุกคนพิมพ์ตามพี่นะ DYSENTERY Dysentery กด redeem เราจะได้รับบวก1พร้อมคอกคืออะไรเขาจะเขียนว่าระหว่างที่กำลังเดินทางไปยังทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกก็เลยต้องการพักผ่อนฉุกเฉินเหรอฟังดูแปลกๆก็จะมีระยะเวลา30นาทีเป็นมัดลูมฟิลบัฟโค้ดนี่มัดลูมฟิลคืออันนี้นะก็คือเมื่อทุกคนกรอกไว้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเรากรอกให้ครบกันดีกว่าเนาะต่อไปโค้ดที่ชื่อว่าจัมสตาร์ท JUMP จัม START start คิดอย่างงี้นะกดรีดีมมันจะบอกว่า This Education Game ที่พี่แปลจากความเข้าใจพี่นะเขาบอกว่าเกมการศึกษาเนี่ยเกมที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยทำให้การเรียนรู้สนุก Hop into them and it begin ก็คือแบบกระโดดเข้าไปหามันเลยแล้วก็ได้เริ่มอะไรเงี้ย Hop มันเหมือนกับกระโดดยองยองมันก็ตายอ่ะกระโดด Hop into them คือกระโดดเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นเอพี่ไม่รู้มันเป็นประโยคของอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันดูน่าสนใจมากโอเคข้อต่อไปกันเลยต่อไปเป็นโค้ด Carmen San Diego CARCAMEN SAN SANDIDAGO GO เมื่อรีดีมโค้ดนี้มันจะขึ้นว่า Ars Illusive Ars Vido from Sydney to Bamako นั่นจะเป็นชื่อเมืองของอะไรสักอย่างต่อไปเป็นโค้ด Router LUTHER จึกเขาจะบอกว่าเนี่ยๆมันจะขึ้นคำพูดแบบ Deep Clever Fine Make Excellent Cluster เนี่ยจะถามว่าแปลได้ไหมบางทีบางคำศัพท์ยากๆพี่ก็แปลไม่ไหว ต่อไปโค้ด milli MILLIE มันที่มันเป็นศัพท์ยากด้วยไงพี่ยังงงโอ้มันจะบอกว่า into the cash register นี่เหมือนกับเครื่องคิดเงินเนี่ยชิกริงจากนั้น jelly bean counting input มันเหมือนคำบอกใบ้อ่ะเหมือน secret ที่อ่านยากๆแปลยากๆอ่ะมันทีอ่านแล้วมันก็แปลไม่ถูกว่ามันควรจะพูดว่าอะไรยังไงนะเอาเป็นว่า milli ใส่อย่างงี้นะแล้วก็กด redeem ตอนนั้นเป็นโค้ด word factory word ที่แปลว่าคำพูดWORD word factory โรงงาน FACTORY กดเข้าไปจะเป็นโค้ด I wouldn't have repaired the thing which you currently stare แฮนี่น่าจะเป็นกระต่ายหรือเปล่ากระต่ายตัวผู้หรือเปล่าจะไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะ อ่ะโค้ดต่อไป Troggle TROGLES Troggle Waking you no minute lunch โอเคมันเป็นคำคล้ายๆสุภาษิตหรือคำกลอนจริงๆนะเมื่อทุกคนกรอกโค้ดนี้ครบนะครับให้ทุกคนซื้อแว่นนี้มาใส่มันจะเป็นแว่นเขาเรียกว่าแว่นอะไรแว่นเอาไว้ส่องเนี่ยแว่นเนี่ยมันชื่อว่าสตริงกอกเกิลมันบอกว่าเป็นแว่นแปลกๆซึ่งด้วยความที่เรากรอกโค้ดใช่ไหมมันจะได้คล้ายๆกับฟันเฟืองมา COG เขาก็คือฟันเฟืองนั่นเองทีนี้ฟันเฟืองนี้เมื่อเรามีครบ7 อันเราจะซื้อแว่นนี้ได้มันจะเป็นหมวกที่บวกค่าคาปาซิตี้77แล้วดีเฟนซ์ 7% พี่ไม่รู้มันทับกับอะไรแต่มันทับกับหมวกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ลองดูใช่มันทับกับหมวกพี่แต่ว่าด้วยความที่เราได้ใส่แว่นนี้แล้ว ใส่หน้ากากต้องใส่แว่นด้วยความที่เราใส่แว่นนี้แล้วใช่ไหมจริงๆพี่ว่าโค้ดอ่ะมันไม่ได้กรอกแล้วเห็นทีละฟิลหรอกแต่มันจะเป็นเพื่อปลดแว่นเนี่ยเพราะมันได้ฟันเฟืองมาฉะนั้น
ครึ่งชั่วโมงหมดครึ่งชั่วโมงหมดไปพี่คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้ฟันเฟืองนี่มาแล้วแต่ไม่แน่อ๋อนี่ไงคือบัฟครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นแบบบัฟบวกทุกอย่าง 100% 100% หมดเลยทุกอย่างก็คือโค้ดพวกเนี้ยจะเป็นบัฟ30นาทีอ่ะจะเป็นบัฟจะมีบวกพลเล่นกับคาปาซิตี้เก็บน้ำหวานแล้วเก็บได้เยอะขึ้นเวลาเราอยู่ในฟิลด์นั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจริงๆพี่คิดว่าคีย์มันน่าจะเป็นพวกฟันเฟืองมากกว่าฟันเฟืองที่เอาไปซื้อแว่นเนี่ยไม่งั้นถ้าบัฟมันหมดแล้วทำเควสต์ต่อไม่ได้มีโอกาสครั้งเดียวมันก็โหดร้ายไปก็เดินมาตรงนี้นะในร่องตรงเนี้ยมันจะมีตรงนี้อยู่งงๆให้กด E เพื่อมองเข้าไปในคอมพิวเตอร์โอ้โหแล้วพันนี้เข้าไปได้ไงมาจะเล่นจบแล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งโรบอทลูกศรซ้ายเครื่องหมายแอนเครื่องหมายงงดอกจันอ๋อจำโค้ดเนาะดูซ้ำได้ไหมดูซ้ำได้ครับปีกกาซ้ายเครื่องหมายแอนเครื่องหมายงงดอกจันน่าโอเคจำไม่ยากเลยระดับความจำระดับพี่นี้เมื่อเราจำโค้ดได้ให้เราลองขุดดูพี่เซลขุดนี่เห็นไหมขุดแล้วขุดแล้วมันขึ้นเลยไอพี่เซลลองละเนี่ยพี่เซลลองไล่เรียงแถวเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดลองขุดแถวนี้หมดขุดขึ้นมาสี่อันไหมใช่พอขุดมันขึ้นสี่อันแล้วพี่ซิลจำอันนั้นได้ไหมก็เนี่ยกดคลิกที่หนึ่งเพื่อเปลี่ยนโอ้เพื่อให้ตกอันนั้นจุกแล้วก็เครื่องหมายแอนแล้วก็พี่รู้แค่ว่าสุดท้ายคือดอกจันนะอันที่สามคืออะไรแล้วลองเล่นดอมโอ้นี่ไงแล้วโค้ดก็จะถูกต้องนั่นเองกริงแล้วเราก็จะได้รอยัลลินลี่หนึ่งอันจากท่านูนหมุนเอาน้องหายไปแล้วอ่ะน้องนั่นไงน้องอยู่บนโซนโคลเวอร์พอดีนอนเอ้ยแล้วน้องหายไปแล้วอ่ะน้องก็จะวับไปเรื่อยๆพี่สิวอ๋อโอเคเพื่อน้องจะใบว่าจุดอยู่ตรงไหนมั่งอยู่ตรงไหนมั่งแต่บอกไว้ก่อนนะพี่สิวไม่เกิดอยู่เวลห้านะพี่สิวอ๋อฟิลโซนมันจะไม่เกินเวล5ใช่ไหมเพื่อให้คนเล่นใหม่สามารถหาได้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วแต่มันก็พี่เจอแค่จุดเดียวเองต้องพรวนไปเรื่อยๆสินะถึงกว่าเราจะเจอพี่ลองพรวนฟิลอื่นเดี๋ยวพี่เจอทานตะวันละ1เอ้ยพี่เจอมัชชารูม2พี่เจอโคเวอร์แล้วจุดที่3แต่พี่ว่าแต่ละคนน่าจะได้ฟิลที่ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นลองขุดรอบๆก่อนใช่แอนลูกน้ำดอกจันแอนลูกน้ำดอกจันเอ้แอนลูกน้ำดอกจันมันขึ้น3รอบเอ้ย4เครื่องหมายแอนเครื่องหมายแอนแล้วก็ยึกยือดอกจันฉะนั้นพี่ว่านี่คือดอกจันไว้ก่อนเอ็นตรงกลางคือยึกยือถูกแล้วอันแรกคือแอนเออถูกต้องเป็นเครื่องหมายยิ้มน้องก็เอาโอ้น้องเอากำดอกมาแจกเต็มเลยแล้วก็กลับไปหาน้องแม่หน้ายิ้มมันเองแล้วเหรอภารกิจสุดท้าย CDMS CDMS เป็นคำใบ้ด่านครับคำใบ้มันคือคำใบ้พื้นที่ตัวย่อของพื้นที่ CDMS เป็นคำย่อของพื้นที่ล่ะอ๋องั้นก็ C ก็คือ cover โอ้นี่ไงเจอแล้วนี่ C D น่าจะเป็น Dandelion โอ้นี่ไงเจอแล้ว MSM น่าจะเป็น mushroom เจอแล้วแล้วไป S sunflower ก็จะเป็นแมปที่ไม่ยากเพราะว่ามันจะเป็นแบบฟิลที่ไม่ต้องเข้าประตูแรกอ่ะเจอแล้วก็แสดงว่าต้องเรียงตามลำดับนะถ้า C D M S ก็คือ cover ก็จะเป็นดอกจัน D dandelion เป็น N ก็เป็นดอกจัน N M ก็เป็น mushroom S ก็เป็น sunflower ดอกจัน Nปีกกาเปิดเครื่องหมายงงเจอวันนี้เอาแต่คนตรงนี้เลยกดหาเลยกดหาเลยอ่ะดอกจันก่อนแล้วก็ตัวดีเป็นแอนแล้วก็ตัวเอ็มมัสลูมมันเครื่องหมายปีกกาเปิดอันนี้เป็นเครื่องหมายงงไม่จำได้เย่ผ่านแล้วแล้วก็ไปหาน้องแอนไปหาน้องอ่ะอู้น้องแจกทิเกตอย่างเยอะพี่ชอู้มีไอ้คุกกี้อะไรได้เนี่ยอะโตมิกทรีตเฮ้ยอะโตมิกทรีตของดีนะนั่นน่ะคือแบบสเตตัสที่ไม่ชอบอะนะอะโตมิกทรีตช่วยได้เยอะเลย ใช้เลยดีไหมใช้เลยดีกว่าใส่
เวกเตอร์ B ของพี่ตัวนี้ที่ยังไม่มีอ๋อคอนเวิร์ตโอเคก็ยังได้แต่จริงๆทุกคนถ้าอยากทำให้มันมิวเทชันง่ายๆก็ไปตีไม่ลุกไก่ทุกชั่วโมงยังอยู่ไหมนะครบแล้วตื่น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 เฮ้ยเฮ้ยน้องอุ้ยกับหนังสือ how to program basic คุณได้รับแล้วโอ้ก็เดินเข้าไปได้เพื่อเก็บตื่นตื่นสตาร์เจลลี่นั่นเองแล้วเราก็ได้หนังสือนี้มาที่คือหนังสือ how to program basic 7 edition ก็คือเป็นหนังสือสอนเขียนโค้ดนั่นเองตื่นตื่นตื่นแล้วก็จะหนังสือHow to program basic มานั่นเองนี่เป็นอย่างนี้เลยเหลืองๆน่ารักเ มื่อเราใส่ก็จะมีหนังสือมาแปะหัวแล้วก็มีหูทิ่มของ หูทิ่มนี่ของพี่เองก็จะเป็นหนังสือแปะหัวนั่นเองนะครับเป็นหมวกของกิจกรรม Lady Player 2ในครั้งนี้โอเคก็ถ้าทุกคนชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับหรือเอาคลิปไปเผยแพร่เพื่อนๆเราได้รู้กันนะว่าหมวกนี้หาไงโอเคก็จบแล้วกับบีสวอมของกิจกรรม Lady Player 2นั่นเองก็ขอบคุณคอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณพานี้ด้วยนะ